สวัสดีครับผมอ้ําสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการตั้งค่า WordPress ในส่วนของ Reading นะครับการตั้งค่าในของ Reading Setting นะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนอยู่ 2-3 ส่วนเท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในกรณีที่เราลบหน้าเพจทิ้งไปนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยตรง Font Page Display ตรงนี้จะไม่มีขึ้นโชว์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้เราลองสร้าง Add New Page ดูนะครับอย่างเช่นผมลอง Add New Page แล้วก็ทดสอบดูนะครับแล้วก็กดปุ่มฟ้านะครับเพื่อทำการ Publish นะครับทำการสร้างหน้าทดสอบเพจขึ้นมานะครับก็จะมีไอคอนเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งหน้าบล็อกของเราเนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการหรือว่าเป็นแบบ default หรือว่าเป็นแบบมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะเอาตามใจเราก็ได้นะครับซึ่งโดยแบบพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือว่าการทำงานของบล็อกนะครับก็คือจะเอาบทความล่าสุดมาขึ้นอยู่บนสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจาก blog.asuradet.com นะครับก็จะพบว่านะครับจะเรียงตามวันที่นะครับล่าสุดนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นวันที่20นะครับบทความก่อนหน้านี้ก็จะเป็นวันที่16ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นวันที่9ประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นค่าพื้นฐานของ WordPress เขาอยู่แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนนะครับก็ให้เราเลือกที่ Static Page นะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับ Font Pageว่าให้เราเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นหน้าที่เราสร้างอยู่ในเพจแล้วนั่นเองนะครับเราต้องสร้างหน้าเพจก่อนนะครับอย่างเช่นต้องการจะให้หน้าแรกนะครับเป็นหน้าแนะนำอสุรเดชนะครับแล้วก็หน้าบทความนะครับคือหน้านี้นะครับหน้า default เนี่ยหน้าปกติเนี่ยเราจะให้ไปอยู่หน้าไหนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถให้ไปอยู่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับตามด้วย slash แล้วก็บล็อกนะครับอย่างเช่นให้เราสร้างหน้าเพจขึ้นมาใหม่นะครับ add new นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่าบล็อกนะครับแล้วก็ทำการ publishจากนั้นนะครับก็ให้เรากลับมาที่หน้า reading นะครับกด refresh ครั้งหนึ่งให้เราเลือกทำการ static page นะครับสมมุติว่าหน้าแรกเราต้องการ fix เป็นหน้าแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็หน้าบทความหน้า default เนี่ยหน้าปกติของ WordPress นะครับบทความเราก็ไปเลือกที่ block นั่นเองที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นก็ลอง save change ดูแล้วก็กลับไปที่หน้าเว็บของเรานะครับทำการกด refresh 1ครั้งก็จะพบว่าหน้ามันจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นหน้าที่เราฟิกเอาไว้เลยนะครับว่าเป็นหน้าตั้งให้เป็นหน้าแรกเมื่อคนเข้ามายังเว็บไซต์ของเราหรือว่าบล็อกของเราเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นตายตัวเลยนะครับจะมีอันเดียวเลยนะครับมีบทความเดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปอ่านบทความตามหมวดหมู่มันก็จะเด้งไปอยู่หน้านี้นะครับบล็อกที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับเหมือนผมจะทำอะไรผิดสักอย่างนึงโอเคครับหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะครับก็ทำการรีเฟรชใหม่นะครับก็มาแล้วนะครับก็จะเป็นตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับชื่อเว็บไซต์เรานะครับตามด้วย slash blog ตามที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับก็จะเป็นบทหน้าบทความปกตินะครับเป็นค่าเริ่มต้นนั่นเองนะครับกรณีนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้หน้าแรกของเว็บไซต์เราหรือว่าหน้าโฮมเพจเนี่ยเป็นหน้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็ส่วนบทความเนี่ยเราอาจจะทำเมนูเพื่อลิงก์ไปยังบทความต่างๆในภายหลังก็ได้นะครับแต่กรณีนี้ผมก็ขอปรับเป็นแบบเดิมดีกว่านะครับ
เคครับถ้าเราลองกลับมาดูที่หน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลองคำว่า slash block ดูนะครับ slash block ก็จะพบว่าว่างเปล่าแล้วนั่นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนเราเป็นหน้า home page นะครับก็กลับเป็นบทความปกติแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นการแก้ไขเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับฟังก์ชันข้างล่างต่อมานะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับให้ได้ว่าหน้าบทความของเรานะครับที่แสดงบทความเนี่ยเราต้องการให้แสดงหน้าแรกเนี่ยจำนวนกี่บทความนะครับซึ่งค่าเริ่มต้นเนี่ยจะตั้งมาเป็น10นะครับซึ่งก็จะทำให้มันยาวนะครับพอเวลาบทความมันเยอะนะครับเราตั้งค่าไว้เยอะเนี่ย10บทความเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่คนเข้ามาเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์เราเนี่ยโหลดได้ช้าเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ลองปรับให้เหมาะสมนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็ปรับเป็น4บทความนะครับซึ่งก็มีความยาวระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้มันสอดคล้องกับการโหลดหน้าเว็บไซต์นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าโหลดหน้าช้าเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้อ่านรำคาญได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของฟีดนะครับฟีดก็คือหน้าข่าวสารนะครับหน้าแจ้งข่าวสารตรงนี้ก็เป็นตั้งค่า default นะครับซึ่งปกติหน้าฟีดนะครับของ WordPress นะครับจะตามด้วยชื่อเว็บไซต์เรานะครับ slash feed นะครับซึ่งหน้าฟีดเนี่ยก็เป็นหน้าที่เข้ามาเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันจะเอาพวกรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยกลายมาเป็นตัวหนังสือหมดเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือว่าใช้Google Chrome ดูเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามนะครับเราก็เลยลองเอาไปเปิดใน WordPress ใน Firefox ดูนะครับก็จะพบว่าหน้าฟีดเปิดโดย Firefox นะครับจะมีความสวยงามกว่านะครับโดยใช้ Google Chrome นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะแสดง10บทความที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับก็เวลาที่มีคนเข้ามาสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบล็อกของเรานะครับมันก็จะส่งหน้าตาแบบนี้นะครับไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดได้ด้วยว่าหน้าฟีดเนี่ยเราจะให้โชว์แบบข้อมูลเต็มเลยนะครับหรือว่าเป็นแบบสรุปสั้นๆนะครับแล้วก็ให้ผู้อ่านเนี่ยถ้าสนใจก็คลิกเข้าลิงก์เข้ามาดูเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตั้งไว้เป็น summary นะครับสั้นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเราลองเปลี่ยนเป็น full text ดูนะครับก็ลอง save change ดูจากนั้นเราก็ลองกลับไปหน้าฟีดใหม่นะครับแล้วก็ลองกด refreshก็ในระหว่างที่อัดวิดีโอนะครับก็มีปัญหานิดนึงนะครับfull text ไม่ทำงานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปรับเป็น summary อยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็น UTF ขีด8เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็กด save change นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในส่วนขั้นตอนของ reading setting นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ